بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานประจำปีของโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารของ19ในวันนี้ทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพช่วงนี้คงจะเป็นช่วงของการอภิปรายนะครับในเรื่องของอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตซึ่งมีวิทยากรที่จะมาร่วมอภิปรายในวันนี้ประกอบไปด้วย1อาจารย์อิสมาอินวิจารณ์นะครับ2อาจารย์ซุเบตมัสอูดี3อาจารย์ฮัสซันเพชรทองคำและก็ท่านสุดท้ายอาจารย์ชฟรีไหมหมาดนะครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพการที่มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศาสนาเป็นเครื่องกำกับและเป็นเครื่องจูงใจและเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสำหรับบุคคลที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับศาสนาอิสลามก็เป็นเช่นเดียวกันถือว่าเป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นศาสนาที่มีความเพียบพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นในหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ที่ว่าอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตนั้นในขณะที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมเราจะดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบตามที่ศาสนาอิสลามกำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่งเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราเองมีความเชื่อและมีการอีหม่านว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงส่งมาทำการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นในหลักของรุกนอิสลาม5ประการและรุกนอีมานอีก6ประการที่เรายึดถือและปฏิบัติกันนั้นคือแนวทางในการที่คนที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญนะครับไม่ว่าในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีก็ดีและด้านอื่นๆก็ดีมนุษย์เรานับวันจะออกห่างไกลจากศาสนาเรื่อยไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วแน่นอนเหลือเกินเราเองย่อมจะออกห่างย่อมจะไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นะครับและก็เป็นที่ทราบกันดีเช่นเดียวกันว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วนั้นจะต้องไปใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นศาสนาเดียวเลยนะครับซึ่งศาสนาอื่นนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจและก็คำแนะนำจากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะครับเรียนเชิญในช่วงแรกนี่แหละครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อิสมาอินวิจารณ์นะครับท่านเป็นอดีตศิษย์เก่าของโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารแล้วก็ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอิสลามยะที่นครมะดีนะห์และก็ปัจจุบันท่านยังคงเป็นอิหม่ามอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับถือว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องของผมเองนะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความเข้าใจและความรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอะกีดะห์ว่าในหลักศรัทธาของอัลอิสลามนั้นจริงแท้แล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเรามาลองฟังดูนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อิสมาอินวิจารณ์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก็ขอชูกรต่อ Allah Subhanahu wa Taala ที่พระองค์ให้พวกเราได้มาเจอกันในค่ำคืนนี้ในรูปแบบของการพบปะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือการเรียนการสอนของโรงเรียนมุสลิมวิทยาการซึ่งผมก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน
มุสลิมวิทยาการแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาร่วมงานของโรงเรียนมุสลิมวิทยาการเนื่องจากระยะทางที่ไกลนานๆถึงจะได้มาสักครั้งและความจริงผมก็มาในฐานะที่มามีส่วนร่วมที่อาจารย์เขาได้เชิญให้ผมมาที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาการซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นนักพูดที่เป็นรู้ในการให้ข้อมูลด้านการพูดแต่เมื่อได้รับอามานะก็เราก็ทำหน้าที่ของตัวเองเท่าที่จะให้ความรู้กับพี่น้องได้ซึ่งในความเป็นจริงหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาก็บอกว่าอิสลามคือวิถีในการดำเนินชีวิตซึ่งหัวข้อที่ผมได้รับก็คือเรื่องของอากีดะอากีดะก็คือหรือว่ามีชื่อเรียกหลายอย่างอากีดะอุซูลุดดีนอัตเตาฮีดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนมนุษย์เราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั้นมีอากีดะหรือก็ได้มีหลักความเชื่อของตัวเองแม้กระทั่งคนที่พาดพิงมาอิสลามซึ่งเราเห็นว่าปัจจุบันนี้คนมีหลักความเชื่อที่แตกต่างออกไปอย่างมากมายฉะนั้นอากีดะห์มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไรซึ่งถ้าเราศึกษาชีวประวัติของอิสลามเราจะเจอว่าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมาก็เป็นที่รู้ว่ายุคนั้นเป็นยุคอัญชัยลียะนะเป็นยุคที่ผู้คนมีความงมงายขาดความรู้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการที่ท่านนบีได้นําอากีดะห์หรือหลักความเชื่อมาสั่งสอนให้กับคนอาหรับท่านนบีสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวอาหรับที่ถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มชนที่เป็นยาฮิลียะก็สามารถกลายเป็นผู้นำโลกและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนี้ได้นั่นเป็นการให้เห็นถึงว่าอากีดะห์มีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตของคนเราและเช่นเดียวกันทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการที่คนเราทำงานดิ้นรนต่อสู้ก็ล้วนแล้วมีพื้นฐานจากอากีดะห์หรือหลักความเชื่อหรือวิธีคิดของคนฉะนั้นอากีดะห์ที่ว่าตรงนี้ก็ที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นผู้คนที่สมบูรณ์แบบได้ก็คืออากีดะห์อัลอิสลามียะอัลอากีดะตุอัลอิสลามียะหลักความเชื่อของอันอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาซึ่งแน่นอนหลักอากีดะห์หรือหลักความเชื่อนั้นการที่คนเราจะยึดมั่นอยู่กับศาสนาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจซึ่งแน่นอนศาสนาที่เราแต่ละคนยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าด้วยกับการละหมาดการถือศีลอดการแต่งตัวสวมฮิญาบอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากรากฐานของอันอากีดะห์ฉะนั้นในการที่เราเป็นมุสลิมมันมีหลากหลายรูปแบบมุสลิมที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ก็คือเราอาจจะมีชื่อเป็นมุสลิมชื่อมูฮัมหมัดชื่ออาลีชื่อฟาติมะชื่ออะไรต่างๆที่เป็นชื่อของบุคคลดีๆแต่บางครั้งชื่อที่เป็นมุสลิมนั้นก็ไม่ได้มีสิ่งที่สะท้อนว่าเราก็คือเป็นมุสลิมก็เนื่องจากเราไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของอากีดะห์นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าในชื่อในรูปแบบของคนนั้นที่แสดงออกมาก็คือมันสะท้อนมาจากหลักความเชื่อที่เขามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่จะมากำกับหรือว่าการบงการชีวิตของคนเราเช่นเดียวกันถ้าเราดูในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า
ในกระแสของโลกออนไลน์เราจะเห็นว่ามีการมีข่าวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งก็คือกระแสของพายุที่มีชื่อว่าปลาบึกซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศลาวแน่นอนกระแสการมาของพายุเนี่ยแค่มนุษย์ในยุคของเราเนี่ยได้อะไรก็ได้คิดค้นมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสามารถที่จะรู้ทิศทางการเดินทางของลมตรงไหนที่มีพายุจะเข้าคนก็ตื่นตระหนกและก็เตรียมตัวที่จะป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆแต่ลอสุบฮานาอูตะอาลาถ้าเราได้ไปอ่านในคัมภีร์อัลกุรอานเราจะเจอสิ่งต่างๆมากมายที่ลอได้เตือนเราไว้และเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการมาของพายุลูกต่างๆที่เกิดในโลกใบนี้เช่นถ้าเราอ่านในคัมภีร์อัลกุรอานเราจะเจอว่าเราบอกถึงสภาพของวันกิยามะห์สภาพของวันกิยามะห์ก็คือจะเกิดภูเขาที่เราดูว่าเป็นภูเขาที่ใหญ่ก็จะแตกปลิวว่อนเป็นขนนกทะเลก็จะลุกเป็นไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์ได้เตือนเราไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นมุสลิมที่มีอากีดะห์ที่มีหลักความเชื่อเกี่ยวโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะต้องเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพื่อนี่คือลักษณะของมุสลิมที่มีอากีดะห์หรืออากีดะห์หลักความเชื่อมีส่วนในการกำหนดบทบาทในการดำเนินชีวิตของมุสลิมฉะนั้นอากีดะห์จะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เราไม่ว่าการพูดจาที่ดีการปฏิบัติตัวที่ดีการอะไรต่างๆที่เป็นการแสดงออกของมนุษย์เราซึ่งนักวิชาการบางท่านก็ได้ให้คำนิยามของการอิบาดะห์การทำการรบการทำการการรบดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิบาดะห์ก็คือทุกๆคำทุกๆการกระทำทุกๆคำพูดทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในที่เมื่อแสดงออกมาพูดออกมาคิดออกไปสิ่งนั้นอัลเลาะห์ได้รักและพอพระทัยก็สรุปว่าอากีดะห์นั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์คนที่มีอากีดะห์ที่ถูกต้องก็สิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเขาจะมีการงานที่ดีการงานที่อัลเลาะห์ทรงรักการงานที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยและแน่นอนการงานของคนเราที่จะได้รับผลบุญนั้นก็คือการงานที่แสดงออกมาในรูปแบบที่เราเห็นได้สัมผัสได้และอีกลักษณะหนึ่งก็คือการงานที่อยู่ในหัวใจก็เรียกอะมาลุนกอลการงานที่ทำด้วยหัวใจเช่นเรารำลึกถึงอัลเลาะห์เราคิดดีกับคนเราเจตนาที่จะทำความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการงานของหัวใจนี่คือก็เรียกว่าสิ่งที่ก็เรียกระบบการดำเนินชีวิตของมุสลิมเรานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักความเชื่อต่างๆที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนหลักความเชื่อที่เราจะมาบงการหรือกับเคลื่อนชีวิตของเราก็ต้องเกิดขึ้นจากการจากรุ่งกุลอีมานทั้ง6ประการสำหรับในช่วงนี้ผมก็คงจะพูดในส่วนของอิสลามการดำเนินชีวิตในด้านของหลักความเชื่อของมุสลิมไว้แค่นี้สำหรับในช่วงแรกครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายนะครับในเรื่องของมุสลิมกับระบบแห่งการดำเนินชีวิตโดยท่านอาจารย์อิสมาอินวิจารณ์นะครับท่านได้พูดให้ความรู้และให้ความเข้าใจว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นมุมินนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักอะกีดะห์มีหลักความเชื่อเพื่อที่จะให้หลักความเชื่ออันนี้แหละหรือหลักอะกีดะห์อันนี้แหละนำพาตัวเรานั้นไปสู่ความสำเร็จและก็หลักอะกีดะห์เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ในเรื่องของอิบาดะห์และในเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับท่านได้ให้ความเข้าใจในตรงนี้บอกว่าการที่
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนานั้นประการแรกเลยนั่นก็คือจะต้องให้ความเข้าใจในเรื่องของหลักศรัทธาเป็นอันดับแรกดังที่หะดีษของท่านนบีบอกว่าบุนยัลอิสลามุอะลาคอมซินชาดะตะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะครับในบอกในหลักของอะกีดะห์ที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้บอกอิสลามนั้นสร้างอยู่บนรากฐาน5ประการด้วยกันนะครับการที่1นั้นก็คือคนนั้นจะต้องมีหลักชาดะห์มีหลักเชื่อมีความเชื่อมั่นในการว่าอัลเลาะห์ในการที่อัลเลาะห์ยอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าเสียก่อนหลังจากนั้นในเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมาเมื่อคนใดก็ตามมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่ชัดเจนตามแบบอิสลามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในการดำเนินชีวิตนั้นก็จะประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับท่านต่อมานะครับก็คือท่านที่จะมาพูดในอภิปรายในคนที่สองนั่นก็คือท่านอาจารย์ซูเบตมัสอูดีนะครับปัจจุบันท่านเป็นคอตีบอยู่ที่มัสยิดหลวงอันซอริซุนนะบางกอกน้อยและก็ท่านยังเป็นอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารแห่งนี้ด้วยนะครับท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะชะรีอะห์อิสลามิยะห์ที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรแห่งนครไคโรนะครับและก็ถือว่าเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนมากมายด้วยกันนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ซุเบตมัสอูดีนะครับจะมาพูดในหลักของว่ามุสลิมกับระบอบแห่งการดำเนินชีวิตนั้นในด้านอิบาดะห์จะต้องทำกันอย่างไรขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิอะซีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอุมอิห์ซานอิลายอุมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กอเรียนท่านอิหม่ามมัสยิดครับอาจารย์อับดุลนาซิรซาอัดอับดุลลอฮ์ท่านประธานจัดงานท่านตุนฟริดท่านตัวนักสลามพี่น้องคณาจารย์ที่เคารพและพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านผมก็ขอออกตัวว่าในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งนะครับก็จะให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการพูดบนเวทีก็อาจจะไม่ถนัดนักแต่เมื่อได้รับมอบหมายเช่นกันก็จะขอทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์ท่านพี่น้องครับตามที่เราได้ทราบถึงหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คืออิสลามดีนุลฮยาอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นหัวข้อที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเพราะในเมื่อเราทุกคนยอมรับในอิสลามเป็นศาสนาและเรียกตัวเองว่าเราเป็นมุสลิมมีชื่อเป็นมุสลิมระบอบแห่งการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็จะต้องให้มีความเกี่ยวพันกับอิสลามโดยมีการใช้สิ่งที่อยู่ในหลักการของอิสลามนั้นมาใช้ปฏิบัติในชีวิตของเราในทุกๆวันนับตั้งแต่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ความเมตตากับเราได้สร้างเราขึ้นมานะครับหน้าที่ของเรานั้นก็จะต้องทำต่อพระองค์คือการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อาจารย์สมัยได้พูดถึงความในเรื่องของหลักศรัทธานั้นเราที่จะต้องให้เคารพอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีหรือเป็นผู้ส่วนกับพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบาดะห์ที่เราทุกคนคุ้นหูอยู่ทุกวันและทำกันอยู่ทุกวันซึ่งในส่วนมากก็จะคิดว่าอิบาดะห์นั้นก็คือในเรื่องของการละหมาดเรื่องการจ่ายซะกาตในเรื่องของการถือศีลอดการนมัสการ
ที่อยู่ในหลักการของอิสลามแต่อิบาดะห์นั้นมันครอบคลุมในทุกส่วนในของการดำเนินชีวิตของเรานะครับในทุกๆวันที่เราจะต้องทำตัวเองให้อยู่ในกรอบของอิสลามแล้วก็พยายามยืนหยัดตัวเรานั้นให้สิ้นชีวิตในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมคนหนึ่งก็ตรงกับฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีบันทึกโดยท่านมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมุตติรมีซีกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะรอดัลลอฮุบิฮิค็อยรอนอัสซะละฮูกีลวะมาอัสซะละฮูกอละยัฟตะฮุลลอฮุอะมะลันศอลิฮะกับละเมาติثم يقبض عليه صحيح الألباني ซึ่งท่านอัลบานีว่าเป็นรายงานที่ صحيح ถูกต้องมันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีอัสซะละฮูซอฮาบะห์ก็ถามว่ามาอัสซะละฮูยังไม่รู้ในความหมายของอัสซะละฮูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่ายัฟตะฮุลลอฮุอะมะลันศอลิฮะห์อัลลอฮ์ก็จะเปิดโอกาสให้เขานั้นทำความดีในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นปฏิบัติในคุณงามความดีซุมมายักบิดอะลัยฮิแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปิดชีวิตเขานั้นท่านพี่น้องครับในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตาเราให้ยังมีชีวิตอยู่มีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีบั้นปลายชีวิตด้วยการตายที่ดีข้อสุขอติมะด้วยการตายในฐานะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีน้องคำอิบาดะห์นั้นคืออะไรอิบาดะห์คือการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิทธิที่อัลเลาะห์จะต้องได้รับจากบ่าวของพระองค์เป็นสิทธิประการแรกเลยเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บ่าวจะต้องได้รับจากพงศ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์และจินมานั้นก็ไม่ได้เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการนิยามอุดุลเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะที่ว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนนะข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเคารพภักดีต่อข้าเท่านั้นเองอันด้วยเหตุนี้เราจึงส่งบรรดารอซูลมาแล้วก็ทำหน้าที่ชี้แนะเชิญชวนให้มนุษย์นั้นทำการเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและห่างไกลจากชัยฏอนนะครับมันในความหมายของอิบาดะห์นั่นก็คือการยอมรับมีการเชื่อมั่นการยอมรับแล้วก็มีความหมายที่เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้ให้ความหมายไว้ครอบคลุมว่าคือคุณลุมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอมินัลอักวาลวัลอัฟอาลซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะห์คืออัลลอฮ์คือทุกการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักและทรงพอพระทัยทั้งจากคำพูดและการกระทำอัลซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะห์คือการกระทำที่เป็นภายนอกแล้วก็ภายในอันอิบาดะห์ถ้าหากจะแบ่ง
กุลมายุฮิบุฮุลลอฮ์ก็คืออิบาดะห์ที่เป็นภายนอกมินัลอักวานจากคำพูดอัลฎอฮิเราะห์คือการที่เราได้กล่าวปฏิญาณอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะชะฮาดะตันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์นี่คืออิบาดะห์การอ่านกุรอานการทิลาวะตุลกุรอานการดิกรุลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์การถือศีลอดนะครับการขอดุอาการกษัตริย์ละหมาดนบีการขอดุอาอันนี้คือเป็นอิบาดะห์อัลลอฮิเราะห์อันบาตินะห์คือการอัลอามัลกุลูเป็นงานของหัวใจเป็นงานที่การที่เราต้องมีความเชื่อมั่นมีการยอมรับมีการยอมมอบตนเชื่อมั่นนะครับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพราะฉะนั้นหากว่าในสิ่งที่เราทุกคนได้ปฏิญาณนะครับอัชฮาดะห์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สิ่งนี้เราก็จะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเคารพต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลการที่เราปฏิญาณเช่นนี้ก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมานั่นเองนี่คือในเรื่องของคำพูดนะครับวะลอฟอานนะครับก็ในนี้ก็คือการมีความอัลลอฮิรักการมีความอิคลาสการมีความรักการมีความกลัวมีความหวังครับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้นะครับเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติที่ผู้คนจะต้องเรียกร้องวิงวอนและกับขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เราสุภานะฮูตานะท่านพี่น้องครับในเรื่องของอิบาดะห์นั้นมันมีอยู่หลากหลายที่เราทำไปแล้วอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งนี้มันคืออิบาดะห์เช่นการทำความดีต่อบิดามารดานี่ก็คืออิบาดะห์ในการที่เราได้เชื่อฟังในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำซอดาเกาะห์อย่างที่พี่น้องทุกคนได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนนั้นมีนิยะห์ที่ดีในการที่มีความร่วมมือกันตะอาวุนอะลัลบิรปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามมาช่วยกันสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารแห่งนี้ดารุลอุลูมอิสลามิยะห์ให้มีความเจริญช่วยกันพัฒนาโรงเรียนทุกคนมีเจตนาที่ดีที่จะให้อิสลามนั้นสูงส่งอยู่ตลอดไปมีเจตนาที่จะให้นักเรียนนั้นมีการเรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพเหล่านี้คือการที่พวกเราทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามในคำสั่งใช้ของรัฐสภาในฮองตาดาอันเดียวกันครับในเรื่องของอิบาดะห์ซึ่งก็มีอยู่มากมายนะครับในชีวิตของพวกเราทุกคนก็ในช่วงเวลาแห่งนี้ก็อยากจะซึ่งเป็นเวลาสั้นๆนะครับก็จะขอพักไว้นะเพียงแค่นี้ครับครับพี่น้องผู้มีเกียรติเคารพที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายการอภิปรายโดยท่านอาจารย์สุเวศมัสอูดีนะครับว่าอิสลามกับระบบคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตทางด้านของอิบาดะห์นะครับท่านก็มาได้ให้ความเข้าใจและความรู้ว่าเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์มานั้นไม่ได้มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากเพื่อที่จะทำการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและยังต้องจำเป็นที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องยึดสิ่งนี้มาปฏิบัติดังที่
พองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราลึกข้านี้ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดอิลลาลิยะบูดูนเว้นแต่ว่าเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นทำการอิบาดะห์ทำการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการเคารพและทำการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับและก็เราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เป็นหะดีษที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นก็คือว่าคนเรานั้นเมื่อมีหลักยึดมั่นในเรื่องหลักอะกีดะห์ที่ชัดเจนที่ถูกต้องแล้วประการต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามมานั้นก็คือหลักของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดก็ดีการถือศีลอดก็ดีหรือการออกซะกาตก็ดีตลอดจนการทําหัจญ์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นและท่านอาจารย์สุเวศยังได้บอกว่าการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นอิบาดะห์นั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเพียงแค่การปฏิบัติละหมาดแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ว่าการซิกรุลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์เช่นหนึ่งเช่นเดียวกันแม้แต่การที่เราจะทำความดีในเรื่องของอัลอิสลามนั้นก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพเราทุกคนมีความเชื่อและมีความศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเรายังมีความเชื่อมั่นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทำการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์ไอ้สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺและรอซูลได้ทรงมีคำสั่งใช้เราในฐานะที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาจำเป็นจะต้องยึดเอาสิ่งนั้นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและในทางตรงกันข้ามสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ทรงสั่งห้ามเราเอาไว้เราในฐานะที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นคนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องจำเป็นในการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงออกห่างไกลนะครับนี่คือบทสรุปที่ท่านอาจารย์สุเวศได้พูดเอาไว้ในช่วงนี้นะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ฮัสซันเพชรทองคำนะครับถือว่าเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนมุสลิมยะเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนมุสลิมยะคารท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะกุลิยะชะรีอะห์อิสลามยะที่มหาวิทยาลัยอัซฮัดแห่งนครไคโรเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้วิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาหลังจากที่ท่านได้สำเร็จการศึกษามานะครับลองมาฟังท่านดูนะครับในเรื่องของว่ามุสลิมอิสลามกับการดำระบอบแห่งการดำเนินชีวิตในด้านของในด้านของเศรษฐกิจนะครับว่าในขณะที่บ้านเราในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในขั้นฝืดเคืองเหลือเกินแต่การที่เราจะดำเนินชีวิตให้อยู่ในรูปแบบของเศรษฐกิจตามรูปแบบของอิสลามนั้นเราจะต้องทำกันอย่างไรขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราทุกคนจะต้องชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตนะครับแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันในงานประจำปีของโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนนะครับให้มาบรรยายนะครับถึงหัวข้ออิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งเราทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าอิสลามของเราเนี่ยให้ความสำคัญนะครับในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตซึ่งรวมถึงด้านของเศรษฐกิจด้วยซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมได้รับอามานะในวันนี้ที่จะนำมาเสนอนะครับเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่มันตอบสนองพื้นฐานด้านต่างๆของการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดง่ายๆนะครับเศรษฐกิจก็คือเรื่องของปากท้องนะเมื่อเราอิ่มนะงานต่างๆมันก็จะดำเนินไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นในด้านเศรษฐกิจก็ถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับด้านอื่นๆดังนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้วางนะครับกฎระเบียบในด้านเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจนด้วยกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะเป้าหมายหลัก
ในหลัก5ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของซะกาตซึ่งซะกาตนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับของมุสลิมของเราเพราะว่าซะกาตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาช่วยจุนเจือสังคมมุสลิมให้เกิดการขับเคลื่อนดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสใช้ไว้นะครับในหลากหลายอายะห์ว่าวะอะกีมุศศอลาวะอาตุซะกาตท่านทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้ในหลัก5ประการบุนียัลอิสลามวะอะลาคอมซินนะครับ1ใน5ประการนั้นก็คือเรื่องของซะกาตดังนั้นแล้วซะกาตจึงถือเป็นหน้าที่หลักปัจจัยหลักนะครับในด้านเศรษฐกิจที่จะมาจุนเจือระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ผู้ที่มีความพร้อมนะนั่นคือจะต้องครบนิสอบครบในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วก็จ่ายออกไปให้กับบุคคล8จำพวกซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วนั่นคือผู้ที่ต้องการที่จะได้รับส่วนแบ่งตรงนี้จากผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะจ่ายซะกาตนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าซะกาตจึงเป็นหน้าที่หลักเลยประการหลักเลยที่ทำหน้าที่ในการสร้างระบบสังคมสงเคราะห์ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับเป็นสิทธิที่ได้รับจากคนที่มีความร่ำรวยไปสู่คนที่มีความยากจนนะครับหรือว่าคนที่มีพื้นฐานของสังคมกลุ่มหนึ่งนะเราเรียกอย่างนี้ก็ได้นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะกอดอิฟตารอดอะลัยฮิมซอดะกะตันฟีอัมวาลิฮิมตุคอซมินอักนิยาอิฮิมฟะตุรัดตุฟีฟุกะรออิฮิมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติในเรื่องของซะกาตนะครับซึ่งมันจะถูกจัดเก็บจากผู้ที่มีความร่ำรวยในหมู่ของพวกท่านแล้วก็จ่ายคืนให้กับผู้ที่มีความยากจนในหมู่ของพวกเขานะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากตรงนี้เราจะเห็นได้ถึงความสำคัญนะครับว่าซะกาตเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้ามาขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนที่มีความร่ำรวยหรือแม้กระทั่งคนที่มีความยากจนในสังคมเนี่ยมันไม่มีใครกำหนดได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วนะครับและเราจะต้องยอมรับดังนั้นแล้วบุคคลที่มีฐานะนะครับก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตตามบทบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือมือล่างเนี่ยได้มีเม็ดเงินหรือทรัพย์สินที่จะเอามาใช้จ่ายใช้สอยได้นะครับนี่คือพื้นฐานหลักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ให้กับมุสลิมของเราทุกคนถือเป็นการดำเนินชีวิตที่สำคัญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราทุกคนไว้สิ่งที่ได้ตามมาจากเรื่องของซะกาตนะครับมันก็จะทำให้ผู้ที่จ่ายซะกาตเนี่ยเป็นการชำระล้างในเรื่องของทรัพย์สินของเขาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ผูกติดกับเรื่องของเงินทองจนมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะครับเราทุกคนคงในที่นี้คงไม่มีใครที่ไม่อยากที่จะมีเงินมีทองนะครับแต่การมีเงินมีทองเนี่ยเราจะต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทดสอบเพราะฉะนั้นเงินทองที่เรามีอยู่นั้นมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์ได้วางระบบไว้ครบถ้วนแล้วแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้นะครับแล้วไม่กระทำตามโครงสร้างหรือระบบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบการดำเนินชีวิตนั้นไม่เป็นไปตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้เมื่อไม่เป็นไปตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้มันก็จะทำให้สังคมนั้นเกิดความสั่นคลอนด้วยนะครับอิสลามของเรานะเมื่อกำหนดมาแล้วในเรื่องของซะกาตก็ไม่ใช่ให้คนที่ไม่มีความร่ำรวยเนี่ยเพิกเฉยนะครับแต่กลับส่งเสริมให้คนที่ไม่มีฐานะเนี่ยทำงานด้วยนะถึงแม้จะกำหนดในเรื่องของซะกาตมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนรวยจะต้องให้กับคนจนเสมอไปนะครับเมื่อกำหนดมาแล้วคนที่มี
พื้นฐานทางด้านการเงินที่น้อยเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามพยุงตัวเองด้วยในการที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นน่ะมันดำเนินไปได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งเสริมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้มนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยทำงานนะครับและมุมานะในการทำงานนะเพื่อที่มันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวของเขาเองนะครับอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเองหรืออย่างมากก็คือครอบครัวของเขาหรือมากไปกว่านั้นก็คือในระดับของสังคมนะครับซึ่งอิสลามของเราเองก็ไม่ชอบนะครับไม่อนุมัติที่จะให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ขอนะดังนั้นแล้วอยากที่จะให้เรานั้นพยายามที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยกับตัวของเราเองดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในหะดีษว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะจะไม่รับประทานอาหารใดๆที่ประเสริฐไปกว่าสิ่งที่เขานั้นได้หามาด้วยจากการทำงานจากน้ำมือของเขาอีกหะดีษนึงนะครับที่ส่งเสริมให้มนุษย์นั้นทำงานก็คือท่านนบีบอกว่าผู้ใดนะที่หาฟืนแล้วแบกเอาฟืนนั้นไว้ที่หลังของเขาแล้วเอามันไปขายเนี่ยสิ่งนี้ย่อมดีกว่าการที่จะเที่ยวขอจากผู้อื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นจะให้กับเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นฮะดีษที่ส่งเสริมให้มุสลิมของเราทุกคนถึงแม้จะเป็นคนที่มีอยู่แล้วหรือไม่มีก็ตามนะครับมีความมุมานะบากบั่นนะครับอดทนในการที่จะหาสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพให้กับตัวของเขาหรือครอบครัวของเขาดังนั้นแล้วเมื่อสิ่งที่มันเป็นงานเนี่ยนะที่ชัดๆที่เราเห็นได้ชัดๆในปัจจุบันนี้นะครับมันก็คือเรื่องของการซื้อขายซึ่งเรื่องของการซื้อขายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วางบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดบัญญัติไว้ว่าไงครับว่าฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮะรอมัรริบานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หรืออนุมัติในเรื่องของการค้าขายซึ่งการค้าขายในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะเราต้องตามให้ทันด้วยว่าการซื้อขายแบบใดเป็นสิ่งที่อิสลามอนุมัติไม่ใช่ทุกๆการซื้อขายจะเป็นสิ่งที่อิสลามอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ให้กับพวกเราแล้วในการดำเนินชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปดำเนินในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ดำเนินอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อีกว่าไงครับรอฮิมัลลอฮุอับดันซัมฮันอิซาบาวะซัมฮันอิซาชตะรอวะซัมฮันอิซากอดอวะซัมฮันอิซาตอดอนะครับอัลเลาะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงเมตตาบ่าวที่ผ่อนปรนให้เกิดความสะดวกง่ายได้เมื่อเขาขายเขาก็จะขายอย่างสะดวกง่ายได้เมื่อเขาซื้อเขาก็จะซื้ออย่างสะดวกง่ายได้เมื่อเขาตัดสินเขาก็จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนั่นคือให้ความยุติธรรมและเมื่อมีการฟ้องร้องกันเขาก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือเป็นกฎที่อิสลามของเราได้วางเอาไว้ให้เห็นว่าในเรื่องของการค้าขายนั้นนะครับถ้ามันเกิดความง่ายดายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดบารอกัตขึ้นกับสิ่งที่เราซื้อขายกันหรือแสวงหากำไรกันทีนี้อยากที่จะนำเสนอแบบอย่างนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ให้กับพวกเราในเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะทำให้ได้เม็ดเงินมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกไว้นะครับในซูเราะห์อัลอิสรออายะที่35ว่าวะอูฟุลไกละอิซากิลตุมวะซินูบิลกิสตอสอัลมุสตะกีมซาลิกะค็อยรุนวะอห์ซานุตะวีลาเราบอกว่าไงครับเมื่อพวกเจ้าตวงนะครับก็ตวงให้มันเต็มและเมื่อพวกเจ้าจงชั่งก็จงชั่งด้วยกับตราชั่งที่ตรงนะครับดังกล่าวนี้ถือเป็นการดียิ่งและถือเป็นผลลัพธ์ที่สวยนะที่ดีนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้นั่นคือเวลาเราจะซื้อขายเราเป็นพ่อค้านะครับเราก็จะต้องพยายามอยู่ในหลักของความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเดี๋ยวนี้คงหาได้ยากนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเรามองไปที่ไหนเนี่ยมีการซื้อขายที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะผมเชื่อได้ว่าที่นั่นแหละมันจะมีบารอกัตหรืออย่างน้อยนะครับเราไม่ได้ซื้อขายด้วยกันกับมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่
ถ้าเรามองไปนะครับว่าวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อเก้าอี้สักตัวนะครับไปที่ร้านหน้าโรงเรียนก็ขาย50บาทนะเข้าไปในกรุงเทพก็หาย50บาทเข้าไปที่ไหนที่ไหนก็ขาย50บาทในราคาเดียวกันนะเราจะพยายามที่จะแสวงหาไหมครับว่าเราจะต้องไปซื้อที่นู่นที่นี่ที่นั่นคงไม่มีใครที่จะแสวงหาแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้นะครับมันมีการแข่งกันนะครับด้านกลยุทธ์ของการตลาดมากมายตรงนู้นลดราคาตรงนี้เติมอย่างนั้นตรงนู้นซื้อแล้วได้เพิ่มตรงนี้นี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้มันไม่มีความเท่าเทียมไม่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยได้วางแบบอย่างเอาไว้ตรงนี้แล้วอย่างชัดเจนเมื่อเราเป็นบ่าวของพระองค์นะครับเราก็สมควรที่จะยึดตามแบบฉบับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้กับเราแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้อีกนะครับว่าอัตตาจิรุอัลอามีนอัสซุดูกมาอัลนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาท่านรอซูลบอกว่าไงครับพ่อค้าที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งนะและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเขาเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์และบรรดาผู้ที่ตายในสมรภูมิเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับเมื่อกี้เราอาจจะถามว่าแล้วถ้าเราซื่อสัตย์ในการค้าขายเราจะได้อะไรเหรอณปัจจุบันนี้มันมีการแข่งแย่งกันในเรื่องของการค้าขายมากเหลือเกินนะหะดีษนี้ได้ยืนยันกับเราแล้วท่านนบีบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ค้าขายที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับสถานะของเราในวันกิยามะเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาอัมบียะนะซึ่งเป็นที่ฝันและเป็นที่ต้องการของเราทุกคนนะเมื่อโอกาสมาหาพวกเราแล้วเราก็พยายามอย่าให้สิ่งดังกล่าวพวกนี้หลุดหายไปอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้และถือเป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยในการซื้อขายนั่นก็คือจะต้องเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไงครับผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ตราบใดที่ทั้งคู่นั้นยังไม่ได้แยกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นในสถานะในมัจลิสที่มีการซื้อขายกันนะครับทั้งสองคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าสิ่งนี้เหมาะสมกับเขาไหมหรือมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกว่าฉันไม่เอาในสิ่งที่ฉันจะซื้อก็ได้นะครับตราบใดที่ยังไม่ได้แยกจากกันหากทั้งคู่สัตย์จริงและไม่ปิดบังอำพรางในสิ่งของหรือการซื้อขายนะครับเขาก็ทั้งสองนั้นก็จะได้รับความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดทั้งสองในผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต่างโกหกปิดบังอำพรางในสินค้าต่างๆที่ซื้อขายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลบความจำเริญตรงนั้นไปซึ่งเราทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าบารอกะห์หรือความจำเริญนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากที่จะให้เกิดกับเรานะครับเมื่อมันเกิดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนที่ค้าขายนะครับเราก็จะต้องยึดหลักตรงนี้เอาไว้ว่าจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเมื่อเราซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพของเราในการงานของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มานั้นก็คือความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในทางตรงกันข้ามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งห้ามไว้ในเรื่องของริบาริบาคืออะไรครับคือสิ่งที่มันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่130ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกุลุรริบาอัฎอาฟันมุฎออาฟะวัตตะกุลลอฮะลัลลกุมตุฟลิฮูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้กินดอกเบี้ยที่มันเพิ่มเท่าทวีคูณและพวกเจ้าจงพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความสำเร็จเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและศาสนาอัสซามาวีหรือศาสนาแห่งฟากฟ้าของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นยิวนี้ก็ถือว่าการกินดอกเบี้ยนั้นเป็นที่ต้องห้ามแต่ชาวยิวมีความเห็นว่าถ้าเกิดการกินดอกเบี้ยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกของเขาเองสามารถที่จะกระทำได้ซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันนี้แล้วว่ากลโกงต่างๆที่เกิดขึ้นนะมาจากยิวทั้งนั้นนะกลการตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้มาจากยิวเป็นผู้ที่คิดค้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
ช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกลต่างๆนะมันก็จะถูกแทรกแซงมาจากยิวทั้งนั้นเลยนะก็ให้เราระวังเอาไว้ด้วยว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะเราซื้อสินค้าเรามีบัตรเครดิตลู่สินค้าได้แต้มได้อะไรต่างๆนานาที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสิ่งนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยหรือเปล่าเราอ่านอายะห์นี้เราเข้าใจชัดเจนครับว่าอัลเลาะห์ห้ามในสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยเราไม่ไปเอาหรอกเราให้เงินใครเขาเราก็คงไม่ไปเอาเพิ่มเติมหรอกแต่สิ่งที่มันแทรกแซงเข้ามานะที่บางครั้งเราเองอาจจะไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาผิดกับผู้ที่ไม่รู้แต่ไม่ใช่หลับหูหลับตานะครับที่จะใช้มันอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่สอบหาก่อนว่าสิ่งนี้มันจะใช้กับเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามกับเราเอาไว้นะครับสาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ห้ามไม่ให้เรานั้นรับกินดอกเบี้ยนะครับก็มีอยู่2สาเหตุหลักๆนะก็คือกลัวว่ามันจะมีการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในระหว่างพี่น้องหรือว่าระหว่างผู้ที่ค้าขายด้วยกันนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือมันจะทำให้คนที่อยู่ในคนที่มีฐานะเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักที่จะทำอะไรเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับที่อิสลามได้สนับสนุนไว้ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าอิสลามนั้นสนับสนุนให้มุสลิมของเรานั้นทำงานนะครับและท่านี้วิธีการแก้ไขล่ะครับทำยังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วางไว้หมดนะครับในด้านเศรษฐกิจถ้าไม่มีจะทำยังไงนะหน้าที่หลักก็คืออนุญาตให้หยิบยืมจากพี่น้องของเราด้วยกันได้โดยการหยิบยืมที่ไม่มีผลกำไรเพิ่มเติมดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่245ว่ามันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนาฟะยุดออิฟะฮูละฮูอะดาฟันกะซีรอวัลลอฮุยักบิดุวะยะบซุตุวะอิลัยฮิตุรจออูนนะครับอัลเลาะห์ตรัสว่าไงครับมีใครบ้างไหมที่จะให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืมหนี้ที่ดีและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนหนี้นั้นให้แก่เขาอย่างมากมายหลายเท่าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงกำไว้แล้วก็แบออกนะและยังพระองค์นั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามีใครบ้างไหมที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืมหนี้ที่ดีงามตรงนี้ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่าเงินที่อยู่ที่เราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่เป็นเงินของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์บอกว่ามีใครไหมที่จะให้อัลเลาะห์ยืมอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ไขที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ให้กับมุสลิมของเราทุกคนเมื่อไม่มีก็อย่าพยายามที่จะก้าวกระโดดข้ามนะครับทำในสิ่งที่พอเพียงเรามีแค่ไหนเราทำแค่นั้นนะวันนี้เราอาจจะมีน้อยทำน้อยแต่โอกาสหรือเวลาที่เราจะทำอิบาดะห์มากขึ้นวันหน้าเรามีเยอะเราทำเยอะเราอาจจะไม่มีเวลาในการทำอิบาดะห์ก็ได้นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงตัวของเราดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับเราทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องดิ้นรนมากมายแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีโอกาสแล้วเราอยากจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็อย่าไปใช้วิธีของการกู้ยืมซึ่งมันจะทำให้เกิดผลของการมีดอกเบี้ยมีริบาเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นการยืมกันในลักษณะที่เป็นการยืมของพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะครับก็สนับสนุนให้มีการยืมซึ่งกันและกันและตรงนี้ผู้ที่ให้หยิบยืมเนี่ยก็จะได้รับภาคผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับที่ได้ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวการดำเนินชีวิตนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของปากท้องที่เราพบเจอกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะครับแต่อิสลามของเราเนี่ยได้วางทุกอย่างไว้อย่างดีงามไว้อย่างครบถ้วนแล้วอยู่ที่เรานั่นเองว่าเราจะศึกษาหาความรู้และนำสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สั่งใช้เอาไปปฏิบัติหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราก็ทราบดีแล้วนะครับในเรื่องของอิบาดะห์ก็บอกแล้วว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งก็จงทำเถิดและอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับก็จงหลีกห่างเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับเราแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเรานะครับพระองค์ทราบดีถึงเบื้องลึกของเราว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการอย่างไรแบบไหนดังนั้นพระองค์ได้วางกฎ
วางระเบียบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอยู่ที่เราว่าจะไปหยิบมันมาอ่านและปฏิบัติตามหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เราจะปล่อยมันเพิกเฉยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านของศาสนานะครับวันนี้ก็อยากที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยเวลาเล็กน้อยครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพท่านอาจารย์ฮัสซันเพชรทองคำท่านก็ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราครับในเรื่องของอิสลามก็คือระบบแห่งการดำเนินชีวิตในด้านของเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่าบทสรุปของท่านอาจารย์ฮัสซันเพชรทองคำนั้นท่านได้พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับนั่นก็คือเศรษฐกิจที่มันจะขับเคลื่อนไปได้นั้นจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามในหลักของอิสลามเอาไว้นั่นก็คือในระบบของซะกาตนั่นเองนะครับท่านอาจารย์ซันบอกว่าซะกาตนั้นน่ะมันเป็นการจ่ายมันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นวาญิบสําหรับคนที่มีสําหรับคนที่มีเงินมีทองหรือคนที่มีความร่ํารวยให้เอาซะกาตเนี่ยไปจ่ายกับคนที่ยากจนหรือคนที่อยู่คนที่ด้อยกว่านะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตนั้นอิสลามก็ได้กําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนได้แก่บุคคล7 8จําพวกด้วยกันนะครับและที่สําคัญนอกจากในเรื่องของซะกาตแล้วท่านอาจารย์ซันยังได้บอกว่าคนที่รับซะกาตนั้นไม่ได้หมายความว่าวันหรือตลอดระยะเวลาในชีวิตของเขานั้นรอแต่จะรับซะกาตแต่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วอิสลามนั้นส่งเสริมให้เรานั้นมีการอะไรมีประกอบอาชีพโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการค้าการขายนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาลาได้บอกว่าอัฮัลลอฮุลบัยอ์วะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาลาได้ทรงฮาลาลในเรื่องของการค้าขายเอาไว้และก็ในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นเป็นที่ต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ซันบอกว่าระบบปัจจุบันที่มันในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเกิดปัญหานะครับที่มันเกิดความยุ่งเหยิงทุกวันนี้ก็เนื่องจากอะไรครับระบบของดอกเบี้ยที่มันคือการเอาเปรียบสำหรับคนที่อะไรคนที่จะต้องรับไอ้คนที่จะต้องจำเป็นจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในตรงนั้นนะครับนี่คือบทสรุปที่ท่านอาจารย์ฮัสซันพุทธคำได้พูดเอาไว้นะครับลำดับสุดท้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับฟังนะครับจากอาจารย์ชมรีไหมมาดนะครับซึ่งอดีตเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารและก็หลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารแล้วท่านได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัดที่นครไคโรท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะอุซูลุดดีนแผนกหะดีษนะครับท่านมีความชำนิมีความชำนาญในเรื่องของวิชาหะดีษในเรื่องของหะดีษและที่สำคัญปัจจุบันท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียนวิทยาปัญญาที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นน้องชายของผมอีกคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราเคยใช้ชีวิตในระยะสั้นๆในต่างแดนกันนะครับช่วงที่อาจารย์ชลีขึ้นไปนั้นผมเองกำลังจะกลับบ้านอาจารย์ชลีขึ้นไปนะครับหลังจากที่ผมกลับมาแล้วท่านอาจารย์ชลีก็ศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วท่านก็มาทำหน้าที่ของท่านอยู่นะครับวันนี้มาฟังอาจารย์ชลีไหมมาดพูดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอิสลามคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตในด้านของสังคมว่าสังคมมุสลิมเรานั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับสังคมของศาสนาอื่นมั่งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์โชรีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนฏอยยิบันมุบารอกัลฟีฮิกะมายัมบะกีลิจะลาลิวัจญะฮิกะวะอะซีมิซุลตานิกالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบรรดาพี่น้องผู้มาร่วมงานโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารที่เคารพรักทุกท่านนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมงานนะครับกับทางโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมได้กลับมายังครอบครัวนะครับของผมมีความอบอุ่นนะครับทุกคนที่อยู่ในงานมีความรู้สึกว่าเราคือสมาชิกในครอบครัวนะครับดังนั้นมุสลิมวิทยาการนั้นถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับก็เข้ามาสู่วาระของผมนะครับอาจารย์อันวารเรื่องอิสลามคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตนะครับในด้านของ
สังคมพี่น้องครับศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบนะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญิมอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้ฉันได้พระองค์บอกวันนี้ข้าหมายถึงอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ศาสนาของพวกท่านนั้นสมบูรณ์แบบแล้วทรงให้ความโปรดปรานเนี่ยมัดของฉันที่มีต่อพวกท่านนั้นสมบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามดีนะและฉันมีความพึงพอพระทัยที่จะให้อิสลามคือระบบของการดำเนินชีวิตของพวกท่านก็คืออัดดีนนั่นเองศาสนานั่นเองพี่น้องครับดังนั้นผมอยากจะมาชี้จุดก็ว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมนิดหนึ่งก็ว่าวันนี้ฉันให้อิสลามนั้นสมบูรณ์เราอย่าทำลายความสมบูรณ์ของอิสลามโดยการที่เราไม่นำวาระหรือประเด็นอย่างการเสวนาในค่ำคืนนี้อิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตอิสลามไม่ใช่เรื่องของมัสอาลาหรือประเด็นปัญหาที่เกิดความขัดแย้งแล้วก็มาวิจัยวิเคราะห์จนกระทั่งลืมว่าสังคมของเรานั้นอยู่อย่างไรลืมไปว่าการค้าการขายของเรานั้นมันถูกต้องฮาลาลหรือไม่ดังนั้นคำว่าอักมันถูกคำว่าแคมารู้อัลอิสลามตรงนี้อิสลามสมบูรณ์ก็คืออิสลามนั้นได้วางแนวทางไว้สำหรับมุสลิมนั้นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตไม่ได้สมบูรณ์ในเรื่องของฟิกเพียงอย่างเดียวหรือไม่ได้มีความสมบูรณ์ในด้านอะกีดะห์ที่เราบอกว่าอะกีดะห์และการอิบาดะห์ของเรานั้นสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องการเพิ่มเติมตัดตอนมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฟะฮุวะรัดอันใดที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องราวศาสนาถ้าไม่มีในคำสั่งฟะฮุวะรัดสิ่งนั้นถูกนำกลับถูกตีกลับอัลลอฮ์ไม่รับฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับนั้นหรือการต่อเติมตัดตอนศาสนานั้นมันไม่ได้เฉพาะตัดเติมหรือเพิ่มเติมตัดทอนในเรื่องของอิบาดะห์แต่แม้กระทั่งเหมือนที่อาจารย์ฮัสซันพูดถึงเรื่องของการค้าขายเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินทางธุรกิจถ้าเราไม่เหลียวแลถึงบทบัญญัติของอิสลามนั่นคือการตัดทอนบทบัญญัติอิสลามที่ว่าด้วยเรื่องการค้าขายการที่เราเอาบทบัญญัติทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเอาบทบัญญัติหรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่ได้มาจากอิสลามนั้นถามว่ามันถูกต้องไหมมันผิดไหมมันบาปไหมถ้าบาปบาปขนาดไหนท่านอุมัรพูดเรื่องของการค้าขายการทำธุรกรรมทางการเงินอุมัรบอกว่าละบัยอะฟีซูกินะละบัยอะฟีซูกินะอิลลามันกอดตะฟักกอฮาฟิดดินอุมัรบอกว่าไม่มีการมาซื้อมาขายหรือไม่มีพ่อค้าที่จะมาขายของในตลาดของเราฟีซูกินานอกจากหรือเว้นแต่บุคคลที่เขามีความเข้าใจในศาสนาคำว่าเข้าใจในศาสนาก็คือเข้าใจในเรื่องของการซื้อการขายนี่คือระบบของการดำเนินชีวิตการซื้อการขายถามว่าเราเอาออกไปจากวิถีชีวิตได้ไหมไม่ได้และการซื้อการขายนั้นเราอย่ามองเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าแต่เราจะต้องมองในเรื่องของธุรกิจที่เป็นร้อยล้านพันล้านนะเป็นล้านล้านล้านเราจะทำจัดการมันอย่างไรให้อยู่ในกรอบอยู่ในคำสอนของศาสนาอิสลามนะเวลาเราพูดถึงเรื่องของซะกาตเราก็ไม่ได้พูดเงิน 2.5 มันก็คือเงิน 100,000-200,000แต่เงิน 2.5 ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเงินพันล้านบาทที่เราจะต้องนำมาจัดการมาพัฒนาสังคมของเราสังคมมุสลิมของเราอัลยอมะอักมัลตุตรงนี้คือระบบแห่งการดำเนินชีวิตทั้งหมดถ้าเราไม่เอาได้ไหมครับ อัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยับตะกีกอยรุลอิสลามดีนันผู้ใดที่ไม่เอาศาสนาอิสลามผู้ใดที่ไม่แสวงหาไม่พึงพอใจหรือแสวงหาอื่นนอกเหนือจากบทบัญญัติของอิสลามตรงนี้ไม่ได้กำหนดว่าบทบัญญัติด้านใดแต่ก็ว่าบทบัญญัติอิสลาม
ก็คือทั้งหมดของอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอุดคูลูฟิซิลมิกาฟาตันจงเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามนั้นกาฟาตันเข้ามาในบัญญัติอิสลามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่าไปตามทางของชัยฏอนวะลาตัตะบิอูคุตุวาติชัยฏอนอย่าไปเอาแนวทางของชัยฏอนมาเดินเพราะชัยฏอนนั้นอินนะฮูละกุมอาดูวุนมูบีนเพราะชัยฏอนนั้นคือศัตรูของพวกเราชัดเจนดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่แสวงหาอื่นจากแนวทางอิสลามมาเป็นระบอบนะครับยับตะกีกอยรออิสลามีดีนั้นมาเป็นดีนมาเป็นระบอบแห่งการดำเนินชีวิตมาเป็นอะกีดะห์มาเป็นอิบาดะห์มาเป็นอัคลากมาเป็นเศรษฐกิจมาเป็นธุรกิจฟะลัยยุกบะละมินพระองค์จะไม่มีวันตอบรับพฤติกรรมของเขาการงานของเขาการกระทำของเขาวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลกอซิบีและในวันโลกหน้าพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าโลกหน้าขาดทุนโลกหน้าเขาอยู่ในกลุ่มชนมวลมนุษย์ที่อะไรครับคอซิรินที่เป็นผู้ที่ขาดทุนพี่น้องครับดังนั้นคำว่าอิสลามที่สมบูรณ์เป็นเรื่องที่เราจะต้องสะกิดเตือนและพูดคุยให้เป็นประจำสม่ำเสมอเราอย่าพูดในเรื่องที่สังคมไม่สามารถขับเคลื่อนได้ศาสนาบางอย่างเรานำเสนอในสังคมโดยที่สังคมไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าด้านสังคมมุสลิมนั้นยังตกต่ำยังล้าหลังเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องราวอิสลามสอนบรรดามุสลิมในเรื่องของสังคมในเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจสังคมในเรื่องการศึกษาในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอะไรต่างเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นเราไม่ได้ใส่เอาอัลอิสลามให้กับพวกเขาแต่เวลาพูดถึงเรื่องอิสลามเราจะพูดเรื่องของอัลฟิกฮียาตเรื่องของฟิกแล้วก็ฟิกพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่สังคมฟิกไม่ใช่สังคมละหมาดเพราะละหมาดนั้นมันเป็นฟัรดูสำหรับบุคคลนะครับแต่สังคมของเรานั้นเราต้องไปเยี่ยมคนไข้สังคมของเรานั้นจะต้องซื้อขายจะต้องสัญญาจะต้องรักษาสัญญาจะต้องมีการด่าว่าเผยแพร่จะต้องมีการเผยแพร่ความรักความเป็นพี่น้องสมานฉันท์เพื่อเอาบทบัญญัตินี้ไปปกครองไปครอบคลุมพวกเขาเหล่านั้นเราต้องใช้วิธีการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยภาพลักษณ์ของท่านนบีนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองให้รอบด้านนะครับอาจารย์นวลนบีไม่ได้เป็นบาบอไม่ได้เป็นโต๊ะครูไม่ได้เป็นอย่างเดียวไม่ได้เป็นอิหม่ามวันที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์มาสู่มาดีนะห์นั้นสิ่งแรกที่ท่านทำในมาดีนะห์ก็คือสร้างมัสยิดก่อนเป็นศูนย์รวมและสร้างความเป็นพี่น้องในหมู่ชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรและท่านหลังจากนั้นท่านก็จะมาจัดระบบการนำรงชีวิตการใช้ชีวิตในสังคมมาดีนะห์ให้อยู่ร่วมกันได้และมาร่วมกันพัฒนามาดีนะห์โดยมีหลักพื้นฐานกรอบก็คืออัลกุรอานวะฮยูและซุนนะห์ของท่านนบีท่านนบีต้องปกครองใครบ้างในเมืองมาดีนะห์ถ้าเราไปศึกษาซูเราะห์อัลฮัชร์หลังจากที่ท่านนบีอพยพมาดีนะห์ปรากฏว่าในเมืองมาดีนะห์ตอนนั้นมีก็เรียกว่ามีชาติพันธุ์ในเมืองมาดีนะห์นั้นหลายชาติพันธุ์ร่วมกันมีทั้งคนอาหรับมีทั้งคนเปอร์เซียมีทั้งคนยะฮูดีและยะฮูดีก็มีหลายเผ่าพันธุ์อีกนะมีหลายก๊กหลายเผ่าอีกท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์มามาดีนะห์และท่านนบีปกครองคนเหล่านั้นดูแลคนเหล่านั้นทั้งยะฮูดีบานินาดิรยะฮูดีบานีกอยนูกะยะฮูดีบานีกุซัยรอคนเหล่านี้ท่านนบีดูแลอยู่ในพันธะสัญญาอยู่ในอะไรอยู่ในข้อตกลงเพื่อที่จะมีข้อตกลงอะไรบ้างครับถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เราต้องร่วมมือกันที่จะอะไรครับรักษาเมืองถ้ามีศัตรูมาเราต้องร่วมกันปกป้องเราจะร่วมสัญญาร่วมกันก็คือทุกคนจะต้องมีสิทธิในการนับถือศาสนาห้ามเข้าใกล้ยิวก็ถือของยิวมุสลิมก็ถือของมุสลิมอย่าไปด่าว่าอย่าไปประณามเพราะการด่าว่านั้นมันเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นด่าว่าเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ถ้าเราไปศึกษาดูชีวประวัติตรงนี้มันจะมีหลายข้ออาจารย์นะครับในประวัติเนี่ยว่าท่านนบีนั้นได้ทำข้อตกลงกับยาฮูดีอย่างไรแต่สุดท้ายด้วยความเป็นยาฮูดีนั้นนะความปิ้นปล้นความตลบตะแลงนิสัยชอบหักหลังนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวอยู่มาอยู่มาสันดานของความเป็นยาฮูดีก็ปรากฏขึ้นมามีการกลั่นแกล้งมุสลิมบางคนก็เวลาไปซื้อของที่ร้านมุสลิมก็แกล้งพ่อค้ามุสลิมแม่ค้ามุสลิมนะครับเอาเชือกมาผูกมัดกับผ้านุ่งผ้าของแม่ค้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ไปมัดกับเก้าอี้พอลุกขึ้นมาเอาล็อกก็เปิดพอนบีรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งอัลลอฮ์ได้วายูลงมาท่านนบีก็เลยจัดการเลยนะครับฮุวัลลซีอัคเราะญัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบมินอัวลิลฮัชท่านนบีก็เลยจัดการทำการลงโทษเนรเทศบรรดายาฮูดีเหล่านี้ออกจากเมืองมะดีนะห์เป็นครั้งแรกออกกันเป็นกลุ่มๆเลยเป็นก๊กเป็นเหล่าไปเลยไม่ใช่ออกคน2คนนะครับนี่อัวลิลฮัชออกเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มเป็นคณะไปเลยออกจากเมืองมะดีนะห์นี่เห็นว่าบทบาทของท่านนบีนั้นท่านดูแลสังคมเพื่อใครครับเพื่อประโยชน์ของมุสลิมเพื่อประโยชน์ของอิสลามและเพื่อประโยชน์ของคนที่ดีที่อยู่ในสังคมแม้เขาไม่ใช่มุสลิมดังนั้นศาสนาอิสลามมานั้นเพื่อต้องการที่จะดูแลความสงบสุขของสังคมอุดกูลูฟิสซินมิกาฟัตันให้เรานั้นเข้ามาสู่อิสลามอัสซินมีก็คือศาสนาอิสลามความสันติก็คืออิสลามกาฟัตันในครบในบทบัญญัติต่างๆอย่างท่วนทีนะครับครบถ้วนทุกเรื่องทุกราวทีนี้บทบัญญัติอิสลาม มันคืออะไรอย่างน้อยๆในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถ้าเราแยกเป็นหมวดหมู่ของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนั้นแบ่งออกเป็น1หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับหุกกลมต่างๆในเรื่องของอะกีดะห์นะอะกีดะห์ก็คืออัลอิลาฮิยาตที่เกี่ยวข้องกับอีมานต่ออัลเลาะห์คุณลักษณะพระนามซีฟาตต่างๆของพระองค์อันนุบูวาตที่เกี่ยวข้องกับนบีกับวะยูนะครับวัสซัมอียาตอะกีดะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิลมุลกอยบนะอิลมุลกอยบสิ่งลี้ลับต่างๆเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องสะพานซิรอตเรื่องของการสอบสวนในกุโบร์นะเรื่องของมาลาอิกะห์เรื่องของยินเรื่องของทั้งหมดนะที่เป็นอิลมุลกอยบนี่คือเกี่ยวข้องกับอัลอะกีดะห์ที่ปรากฏในอัลกุรอานและฮุกมอีกด้านนึงนะครับพูดถึงเรื่องอะไรเป็นจำนวนมากพูดถึงเรื่องของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์พูดถึงเรื่องราวฮุกมที่เกี่ยวข้องกับตัวของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ทรงบังคับใช้ดังนั้นฮุกมต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่อัลลอฮ์บังคับใช้มนุษย์ซึ่งไม่ได้เฉพาะในเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำข้อบังคับใช้ทางศาสนาให้ปฏิบัติดังนั้นนี่แหละในอัลกุรอานนะครับมันมีกรอบอยู่3กรอบ3วาระ3ประเด็นก็คือเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของสิทธิต่างๆของมนุษย์แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติดังนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบตรงนี้แหละครับไม่ใช่ความสมบูรณ์นี้เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นแต่สมบูรณ์แบบในภาพรวมด้วยอะกีดะห์อิบาดะห์อิกติซอดอัลมุอามะลาตนะครับมีความสมบูรณ์แบบในฟิกนะครับฟิกแต่จริงๆแล้วถ้าคำว่าฟิกเรามักจะเข้าใจเรื่องของอัตตอฮาระเรื่องของอัสศอลาเรื่องการละหมาดเรื่องของซะกาตเรื่องของฮัจญ์เรื่องของอัสซอมเวลาเราเรียนเราอ่านมักจะไม่ค่อยเลยไปถึงเรื่องฮัจญ์นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องฮัจญ์ดียกเว้นนักเรียนนักศึกษาที่เขาจะต้องเรียนกันต่อไปปรากฏว่าในเรื่องของฟิกหลังจากนั้นมันมีเรื่องของอัลบัยอ์กิตาบุลบุยูเรื่องของการซื้อการขายอาจารย์ฮัสซันพูดไปแล้วเรื่องของดอกเบี้ยนะซึ่งเป็นบาปใหญ่
เรื่องของมุอามะลาตในเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินถ้าผิดพลาดขึ้นมามันเป็นบาปใหญ่อ่ะฉะนั้นเรื่องบาปใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดเหมือนกับความผิดทางด้านอะกีดะห์ที่เราจะต้องพูดปล่อยไม่ได้พี่น้องเรามีอะกีดะห์ที่เสียอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องอิบาดะห์ที่ไม่ถูกต้องเราปล่อยไม่ได้เราต้องพูดแต่บาปใหญ่เกี่ยวกับมุอามะลาตนี้เราไม่พูดก็ไม่ได้เราก็ต้องพูดบาปใหญ่เกี่ยวกับมุอามะลาตอะไรบ้างบาปดอกเบี้ยอาจารย์อสันพูดไปแล้วบาปการโกงตาช่างบาปการเป็นพยานพยานเท็จอายะที่ยาวที่สุดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพูดเรื่องอะไรอายะที่282ซูเราะห์บะเกาะเราะห์พี่น้องเปิดไปดูครับความยาวของอายะนั้น1หน้ากระดาษ1หน้าอัลกุรอานพอดีเลยอายะเดียวเหมาเลย1หน้าซึ่งอุลามะได้เรียกอายะนี้ว่าอายะอะไรครับอายะตุลมุดายะนะอายะว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืมในอายะนั้นสอนเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อการขายการซื้อล่วงหน้าจ่ายเงินก่อนสินค้ายังไม่ได้การซื้อแบบซื้อไม่จ่ายเงินสดแต่จ่ายผ่อนใช้ช่วงระยะเวลาการเป็นพยานการบันทึกพยานนะครับทั้งหมดนั้นถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถามว่าสิ่งเหล่านี้มุสลิมต้องเรียนรู้และปฏิบัติหรือไม่มุสลิมต้องเรียนรู้แต่มุสลิมเคยเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นหน้าที่ของมุสลิมไหมถ้าพูดเรื่องการเป็นพยานเราบอกว่าอันนี้มันเรื่องของกฎหมายกฎหมายระบุว่าคนที่ถ้าศาลหนังสือศาลหมายศาลบอกว่าคุณจะต้องไปเป็นพยานเราไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ถ้าขัดขืนก็คือติดคุกอย่างน้อยก็6เดือนในฐานะขัดขืนหมายของศาลแต่มาดูกรมอัลเลาะห์บังคับเหมือนกันอย่าได้ปฏิเสธการเป็นพยานและอย่าขี้เกียจที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆในการทำธุรกรรมเวลาเราไปทำธุรกรรมธุรกิจอะไรไม่ว่าที่ธนาคารที่กองทุนจะมีการบันทึกแล้วก็มีพยานดังนั้นการบันทึกตรงนี้เวลากู้ยืมน่ะอัลเลาะห์บอกว่าอย่าได้เบื่อหน่ายกับการบันทึกแม้ว่ามันมีจำนวนเล็กน้อยหรือมากก็ตามและจะต้องมีพยานและในการบันทึกอัลเลาะห์ก็ได้ระบุว่าก็อย่าได้บันทึกแบบเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีความยุติธรรมทั้งหมดนั้นคือความสมบูรณ์แบบของอิสลามมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมนี้ดังนั้นอิสลามมันมีเรื่องราวอีกมากมายที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะให้สังคมนั้นขับเคลื่อนไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็ย่ำอยู่กับที่ก้าวอยู่กับที่10ปีแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แบบนี้มุสลิมก็เลยไม่เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สักทีเพราะมุสลิมไม่เคยรู้ว่าอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนนักค้าขายเรารู้อย่างเดียวว่าอิสลามบอกว่าอย่ารวยนะถ้ารวยแล้วจะได้เข้าสวรรค์ช้าอัลเลาะห์สอบสวนคนรวยเยอะกว่าคนจนสอนให้จนจริงๆแล้วไม่นบียังขอดุอาให้รวยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาวัลลอฮ์ฉันขอฮุดาทางนำอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟวัลกินาขอให้มีความยำเกรงขอให้มีความบริสุทธิ์และขอให้มีความร่ำรวยนบีเองเป็นนักธุรกิจอบูบักรเป็นนักธุรกิจการทำญิหาดในแต่ละครั้งนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาพ่อค้านักธุรกิจแก้ปัญหาความยากลำบากความอดอยากในยุคของท่านนบีอุสมานเป็นคนซื้อบ่อน้ำจากยะฮูดีเพื่อวากัฟลิลลาฮิตะอาลาให้แก่บรรดามุสลิมีนนี่เป็นการพูดลักษณะเป็นการสะกิดให้คิดว่ามุมมองของอิสลามนั้นเป็นมุมมองที่กว้างความสมบูรณ์ของอิสลามนั้นจึงเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องและเราก็ไม่ควรที่จะมาชวนคุยเฉพาะเรื่องประเด็นอย่างนี้น้อยมากน้อยเวทีที่จะพูดว่าอิสลามคือระบบแห่งการดำรงชีวิตในด้านต่างๆเราจะต้องนำเอาอิสลามมานะครับมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถาบันแห่งนี้เพราะนี่คือสถาบันของการสร้างคนนั้นเราสร้างคนนั้นสร้างด้วยวิชาการสร้างด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจศาสนานะครับก็คงจะขออนุญาตใช้เวลาอาจจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับ
ต้องขอมาฟก็สุดท้ายก็ขอดุอานะครับว่าให้อัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานของพวกเราและก็ให้การบริจาคของพวกเรานั้นมันไปปรากฏอยู่บนตราช่างแห่งความดีนะวันกิยามะห์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้เราได้รับความรู้อย่างจุใจนะครับที่ท่านอาจารย์ชฟรีไหมมาได้ให้ความรู้และความเข้าใจเอาไว้ในด้านของสังคมเกี่ยวกับอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตสิ่งที่พอจะสรุปได้เล็กๆน้อยๆในตรงนี้เพราะว่าท่านอาจารย์ชฟรีท่านพูดเอาไว้มีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับท่านให้ข้อคิดเอาไว้นิดนึงบอกว่าในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าอัลยอมักมัลตุลกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้บอกว่าในวันนี้ข้าได้ให้ครบสมให้สมบูรณ์แล้วศาสนากับสู่เจ้าทั้งหลายและก็เช่นเดียวกันในวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์นั้นครบสมบูรณ์กับสู่เจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกันและพระองค์ก็ทรงมีความพึงพอใจพอพระทัยที่อิสลามเป็นศาสนาของสุเจ้าทั้งหลายฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับความรู้ในวันนี้ความเข้าใจในวันนี้ที่อาจารย์ชอรีได้พูดเอาไว้นั้นเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอิสลามนั้นเป็นระบอบแห่งการดำเนินชีวิตจริงๆนะครับท่านพูดเอาไว้อิสลามนั้นได้บอกเอากับเราไว้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของในด้านของอะกีดะห์ก็ดีในเรื่องของอิบาดะห์ก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของสังคมที่ท่านพูดเอาไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสังคมมุสลิมเราทุกวันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ยึดถือหรือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการที่อิสลามกำหนดเอาไว้แล้วแน่นอนเหลือเกินสังคมมุสลิมนั้นย่อมจะเกิดความวุ่นวายเกิดฟิตนะห์ในสังคมนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบทสรุปที่ท่านอาจารย์ชูรีหมายมาได้พูดเอาไว้นะครับในช่วงนี้คงจะขอเป็นช่วงสรุปนะครับที่ให้อาจารย์ชูเมนวิจารณ์ได้สรุปอีกทีนึงในเรื่องของอะกีดะห์อีกครั้งหนึ่งครับขอเรียนเชิญครับสำหรับเรื่องอากีดะห์หรือหลักความเชื่อนั้นถือว่าเป็นตัวที่กลับเคลื่อนหรือว่าบังคับในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกอย่างเช่นเราได้ฟังจากอาจารย์ฮัสซันเศรษฐกิจของอิสลามหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาใช้จริงในวิถีชีวิตของมุสลิมนั้นก็คือต้องเกิดจากอากีดะห์ของมุสลิมคนที่มีความเข้าใจต่อศาสนาเขาถึงสามารถที่จะนำหลักเศรษฐกิจของอัลอิสลามให้เกิดขึ้นในสังคมและถูกนำไปปฏิบัติใช้และก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีอากีดะห์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการศาสนานั้นแน่นอนมันก็จะส่งผลให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ดูแลสังคมและสนใจสังคมในทุกๆมิติของสังคมฉะนั้นก็สรุปในเรื่องอากีดะห์ก็คือเราต้องไปทำความเข้าใจกับคำว่าอากีดะห์ก็คือการมีความเชื่ออย่างหนักแน่นหมายถึงว่าอากีดะห์เราเชื่ออย่างหนักแน่นไม่ได้เชื่อแบบโลเลถึงการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าเราจะต้องยอมรับถึงการมีของเรานั้นว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่สรรสร้างเรามาและการสรรสร้างของอัลเลาะห์นั้นมาคือเพื่อต้องการให้เราทำอิบาดะห์ก็คือการเคารพภักดีต่อพระองค์ที่ครอบคลุมในทุกๆด้านแม้ทั้งการค้าขายการทำธุรกิจการดูแลสังคมหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบ้านการเมืองในบางวาระก็มีความจำเป็นที่มุสลิมจะต้องมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันฉะนั้นในส่วนของอากีดะห์มันถือว่าเป็นเกณฑ์ของศาสนาที่จะเป็นกลไกให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราครอบคลุมและเป็นการอิบาดะห์ไม่ว่าการประกอบธุรกรรมการค้าจะเป็นอิบาดะห์เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของหลักความเชื่อของอัลอิสลามหรือการปฏิบัติละหมาดอะไรต่างๆที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะมีผลบุญเมื่อเราปฏิบัติที่เกิดจากหลักความเชื่อที่มีต่อพระองค์โดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เป็นอายะห์หนึ่งที่พอที่จะเชื่อมโยงทุกๆการกระทําของมุสลิมในทุกๆด้านของการดําเนินชีวิตว่าหลักความเชื่อนั้นมีความ
เกี่ยวโยงและมีความสำคัญและเป็นกลไกที่บังคับมุสลิมในการดำเนินชีวิตของเขาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมัลอามิลศอลิฮะมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะวะลานัจซิยันนะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามัลอามิลศอลิฮะใครที่ได้ประกอบการงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยที่อัลลอฮฺจะถือการงานนั้นเป็นการงานที่ดีไม่ว่าการทำเกิดจากผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มีเงื่อนไขว่าวะฮุวะมุอ์มินเขาจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาหมายถึงเขาต้องมีอากีดะห์ต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อต่อมาลาอิกะห์ความเชื่อในคัมภีร์ของพระองค์คัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานฉะนั้นทุกการกระทำของมุสลิมไม่ว่าสิ่งที่การกระทำจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวสังคมและอะไรต่างๆนั้นมันไม่สามารถจะเป็นการงานที่ดีหรือเป็นอิบาดะห์ได้เมื่อปราศจากคำว่าอีมานหรือการศรัทธาหรืออะกีดะห์หลักความเชื่อนั่นเองฉะนั้นใครที่ประกอบการงานที่ดีแล้วและเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ได้สัญญาว่าวะลานุฮยันนะฮูและแน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตฮายาตันตัยยิบะการมีชีวิตที่ดีวะลานัจซิยันนะฮุมและแน่นอนเราจะตอบแทนผลตอบแทนแก่พวกเขาบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนด้วยกับการตอบแทนที่ดีจากในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำฉะนั้นเรามาดูตรงนี้มีอยู่อัลลอฮ์ได้เชื่อมโยงการงานที่ทำจะต้องเกิดจากหลักความเชื่อหลักยึดมั่นและพระองค์ได้สัญญาว่าคนที่ประกอบการงานที่ดีที่มีศรัทธานั้นอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีทั้งการมีชีวิตที่ดีในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าและเราก็ไม่ลืมทุกการกระทำของเขาที่เกิดจากการศรัทธาพระองค์ก็จะตอบแทนด้วยกับการตอบแทนที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นี่ก็คือเป็นการชี้ให้เห็นว่ามุสลิมเราจะอยู่ที่ไหนจะใช้ชีวิตอย่างไรจะทำอะไรเราจะต้องเอาสิ่งที่เราทำนั้นมาเชื่อมโยงกับหลักความเชื่อเช่นเราทำการค้าเราจะทำอย่างไรว่าการค้าของเราที่เราทำธุรกรรมที่เราทำเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นสิ่งที่ฮาลาลและมันเกิดจากอากีดะห์การที่เรามีส่วนร่วมในสังคมช่วยเหลือสังคมดูแลสงเคราะห์ดูแลสังคมด้านต่างๆเราจะเชื่อมโยงอย่างไรว่าสิ่งที่เราทำดูแลสังคมนั้นคือระบอบวิถีอิสลามก็คือเราจะต้องเกิดจากหลักศรัทธาที่ถูกต้องและในการประกอบอิบาดะห์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนี่คือส่วนสรุปในส่วนของวิถีชีวิตหรือระบอบอิสลามที่เกี่ยวข้องกับด้านอากีดะห์ก็คือสรุปได้ว่าอากีดะห์นั้นเป็นตัวควบคุมการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกๆด้านไม่ว่าเขาจะดำเนินชีวิตทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเขาก็สำหรับในส่วนของผมก็คงจะสรุปไว้เพียงแค่นี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนครับนั่นคือบทสรุปที่ท่านอาจารย์อิสมินวิจารณ์ได้สรุปเอาไว้นะครับช่วงต่อไปคงเป็นช่วงสรุปของท่านอาจารย์ซุเบตมัสอูดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตในเรื่องของอิบาดะห์นะครับมาฟังบทสรุปสุดท้ายขอเชิญเรียนเชิญครับครับท่านพี่น้องครับตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อิสลามนั้นมีความสมบูรณ์นะครับในศาสนาที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอัญญามะอักมันตุลกุมดีนะกุมได้ให้ศาสนานั้นมีความสมบูรณ์แล้วครับในเรื่องทุกๆอย่างในการปฏิบัติในการเชื่อมั่นทุกอย่างนั้นมีความครอบคลุมอยู่แล้วในเรื่องของการทำอิบาดะห์นั้น
อิบาดะห์จะถูกตอบรับก็ต้องอยู่ในเงื่อนไข2ประการคืออันอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มุตาบาหรือมัวฟะกะอิบาดะห์วิฮิรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมีแบบอย่างมาจากท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติและสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเป็นแบบอย่างนั้นมันมีความสมบูรณ์มีความพอเพียงแล้วที่เราจะใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมหรือว่าไปทำสิ่งใดขึ้นมาใหม่แล้วก็อ้างว่านี่คืออิสลามถ้าหากว่าไอบาดะห์ที่ขาดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขในสองเงื่อนไขนี้ตายในบาดะห์ก็จะไม่ถูกตอบรับเองครับมันอย่างฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ามันอะฮดะษะฟีอัมรินาฮาซามาลิซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนผู้ใดที่ทําในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นในคำสั่งของเราการงานนั้นก็จะไม่ถูกตอบรับเองครับอย่างตัวอย่างเช่นมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นชายคนหนึ่งได้ทำการเชื่อแกะก่อนละหมาดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่าชายคนนี้ได้ทำการเชื่อแกะก่อนละหมาดเองท่านก็กล่าวว่าท่านนั้นไม่ได้เชื่อตรงเคลียการเชือดของท่านนั้นเป็นการเชือดธรรมดาสัตว์ธรรมดาไม่ใช่เชือดเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับซุนนะของท่านนั่นเองเพราะอุทิยาที่ถูกต้องนั้นก็คือเราจะต้องเชือดอุทิยาหรือเชือดกุรบานนั้นหลังละหมาดเองถึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของอิสลามมันในสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้เห็นการกระทําที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นเราก็ต้องนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบิดอะห์เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นการทําจัดวันเกิดให้กับตัวเราเองหรือคนหนึ่งคนใดแม้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คนใดก็ตามมันอิบาดะห์นั้นที่ท่านนบีได้นำมาและอยู่ในบทบัญญัติของอิสลามนั้นมีความพอเพียงแล้วนั้นถามว่าวันนี้ตัวเราเองที่ประกาศยืนยันในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ทําตามแบบอย่างหรือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นํามาปฏิบัติหรือเปล่าขอยกตัวอย่างเช่นการละหมาดที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกําชับว่าฮาฟิซุอัลศอลาวาติวัศอลาติลวุสตาจงรักษาการละหมาดละหมาดทั้ง5และโดยเฉพาะศอลาตุลุสตอการละหมาดอัสละหมาดให้ครบวันละ5เวลามันเป็นฟัรดูสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนไม่ใช่ว่ามีชื่อว่ามุฮัมมัดมีชื่อว่าอับดุลลอฮ์แล้วแต่ไม่ได้ละหมาดหรือละหมาดวางเวลาหรือละหมาดตามใจที่อยากจะละหมาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูการจ่ายซะกาตเหล่านี้เป็นอิบาดะห์ที่ผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจะเป็นต้องปฏิบัติถ้าหากว่าใครมีทรัพย์นั้นเกินจากที่ศาสนาได้กำหนดไว้การทำฮัจญ์คนที่มีความสามารถก็ต้องปฏิบัติเฉพาะในสิ่งที่อยู่ในหลักการของอิสลามเราก็ต้องทำให้ครบถ้วนแล้ว
และอีกหลายอย่างที่จะนำเรานั้นไปสู่การเป็นมุสลิมทุกดีเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำการละหมาดซุนนะห์รอวาติบการละหมาดซุนนะห์ระดับนี้แล้วก่อนหรือหลังละหมาดฟัรดูอยู่กันมานานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ละหมาดวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเนี่ย12รอกาตรายงานก็10ถึง14อัลลอฮ์จะทรงสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ท่านพี่น้องครับคนเราทุกคนนั้นอยากที่จะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายใครมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นบ้านตากอากาศหรือบ้านที่มีความสะดวกสบายเขาก็ย่อมมีความสุขบางคนอาจจะมีสองหลังสามหลังแต่นี่ท่านนบีบอกใครที่ละหมาดทุกวันวันละ12รอกาตเขาจะได้บ้านหลังวันละหลังวันละหลังแล้วในสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มสะสมบ้านของเราเวลาเราอยู่ในสวรรค์นั้นเราก็จะมีที่พักที่สะดวกสบายแค่นี้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรามุสลิมทุกคนจะต้องขวนขวายแล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อที่ให้หัวใจของเรานั้นมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำซะดะกอฮ์การบริจาคเหล่านี้คืออิบาดะห์คือความดีงามแล้วยกตัวอย่างเรื่องความกลัวในสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีความหวังมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องนี้เห็นได้ว่าบรรดาซะลัฟนั้นเวลาเขามีความกลัวในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขามีความกลัวยังไงก็มีครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้อ่านมีอายะห์หนึ่งที่ได้อ่านยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาระโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้านั้นให้พ้นจากไฟนรกแย่แล้วตอนนี้รอยรากันหลายท่านซึ่งเชื้อเปื้อของมันนั้นก็คือก้อนหินในที่นั้นก็มีซอฮาบะห์ได้นั่งอยู่ด้วยมีชายชราคนหนึ่งก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าก้อนหินในนรกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก้อนหินในนรกนั้นมีความใหญ่กว่าภูเขาในดุนยานี่ชายคนนั้นก็ถึงกับกลัวด้วยความกลัวในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สลบไปเขายังมีชีวิตอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ปลุกเขาขึ้นสะกิดเขาแล้วกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็แจ้งข่าวดีว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ที่ร่วมอยู่ด้วยก็ถามว่าแล้วพวกเรานี่จะมีสิทธิ์เช่นนี้หรือเปล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามีสิทธิ์สำหรับคนที่มีความกลัวในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นท่านพี่น้องครับสิ่งที่ควรจะจำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนะครับแล้วในวิถีชีวิตของมุสลิมทุกคนในการดำเนินชีวิตเราจะต้องมีความกลัวในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราจะทำสิ่งใดกับปฏิบัติสิ่งใดก็จะต้องรู้ว่าอัลเลาะห์นี้ทรงเห็นเราในทุกการกระทําในทุกความคิดในทุกกิริยาบทที่พระองค์ได้ทรงเห็นเราเมื่อทำสิ่งใดแล้วที่เป็นความดีงามเราก็ต้องมีหวังว่าอัลเลาะห์นั้นจะตอบจะต้องตอบแทนในความดีงามของเรานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรจะมีคือการมอบหมายนะครับในการเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้นั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีอีหม่านที่อาจอ่อนหน่อยก็
จะไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามีปัญหาสิ่งใดแล้วก็จะขาดการเชื่อมั่นไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาประสบกับสิ่งใดแล้วก็ไม่นำวิถีชีวิตหรือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยมาใช้มาเป็นปฏิบัติอย่างเช่นในภาคใต้ของเราที่เห็นว่าขณะนี้ที่มีลมพายุถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือผู้ที่ไม่รู้ก็จะด่าว่าลมพายุด่าลมพายุมาทำไมวะแม่งมาทำไมก็ด่าว่าลมพายุแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัซบุรีห์อย่าด่าว่าลมพายุไฟดาร้อยตุ้มมาตะกรหูนถ้าหากว่าเห็นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบก็ให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกันคอยรฮาซิรีห์หรืออัลลอฮุมะนานัสอะลุกะคอยรฮาคอยรมาฟิฮาวะคอยรมาอุรซิลัตบิฮ์ฟะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟิฮาวะชัรริมาอุรซิลัตบิฮ์ไอ้ขอความคุ้มครองขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรานั้นได้รับนะครับสิ่งที่ดีนะครับจากลมพายุและสิ่งที่มีอยู่ในลมพายุอยู่ที่ในสิ่งที่มันนำมาและสิ่งที่มันนำมาขอให้พ้นจากความชั่วร้ายจากลมพายุนี้สิ่งที่อยู่ในตัวมันและสิ่งที่มากับลมพายุมันอิสลามจะครอบคลุมทุกอย่างในตัวเราถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ศึกษาเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติในชีวิตของเราผลของมันแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการละหมาดถ้าหากว่าเราละหมาดรักษาการละหมาดทุกวันการละหมาดก็จะช่วยยับยั้งสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่น่ารังเกียจการออกสกาดของเราก็ช่วยขัดเกลาจิตใจของเรานั้นให้สะอาดทรัพย์สินของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์การถือศีลอดนั้นก็เป็นให้เรานั้นมีความอดทนทุกคนมีอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันและการถือศีลอดก็อัศยามุญชุนนะจะเป็นโล่ป้องกันนะครับกัญชาวะแม้กระทั่งคนที่ไม่สามารถยังไม่มีความพร้อมที่แต่งงานอิสลามนั้นส่งเสริมให้ทำการแต่งงานเพื่อจะได้สืบพันธุ์ให้มีลูกหลานแต่หากคนที่ยังไม่มีความพร้อมอิสลามก็ให้ถือศีลอดฟะอินนะฮูอักดุลบะศรวะอะฮซันุลฟัดเพราะว่ามันจะทำให้เป็นการลดชะฮวะห์ให้สายตานั้นลดต่ำลงและป้องกันอวัยวะเพศให้ไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ฮารอมนี่คือผลของอิบาดะห์ทำให้มีความยำเกรงแล้วคนที่มีความยำเกรงแล้วว่าไม่ตะกิลละฮะจัลละฮุมมะคอจาวะยะรซุกุมไฮซุลฮะตะซิบใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทำความดีอีมานศรัทธาอัลเลาะห์ก็จะให้ทางออกกับเขาให้ปัจจัยยังชีพในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดอย่างเช่นตัวอย่างของชาวถ้ำ3คนมีชายสังคมนั้นติดอยู่ในถ้ำซึ่งการที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นเหมือนกับเขานั้นอยู่ในหลุมฝังศพทั้งเป็นที่ก้อนหินนั้นได้ปิดปากถ้ำอยู่เขาไม่สามารถที่ออกได้แต่ด้วยกับความดีงามที่เขาได้ทำนั้นก็ทำให้เขานั้นได้ออกจากถ้ำด้วยกับการที่เขาคนหนึ่งได้ทำความดีต่อบิดามารดาอีกคนหนึ่งดีละเว้นจากการทำซินาอีกคนหนึ่งที่รักษาทรัพย์ของลูกจ้างของเขาอัลลอฮ์ก็ให้เขานั้นได้รับความปลอดภัยออกจากถ้ำท่านพี่น้องครับนี่คือผลแห่งการทำไอบาดะห์ที่ครอบคลุมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้ที่มีความศรัทธาครับกับพี่น้องผู้มีเกียรติเคารพที่จบลงไปนั้นเป็นบทสรุปครับของอาจารย์สุเพชรมัสูดีนะครับก็หวังว่าท่านพี่น้องที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างจุใจซึ่งนักวิชาการทั้ง4ท่านได้ให้ความรู้กับท่านนะครับ
ผมในนามของโรงเรียนมุสลิมยาคารต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านที่มาร่วมอภิปรายในวันนี้นะครับจาซากุมุลลอฮุคอยรอนจาซานะครับสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนความดีทั้งหลายกับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู